สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมวันนี้สปอนเซอร์ใจดีฝากของมาให้เราเหมือนเดิมนะผมนั่นก็คือ Marvel Legends Spider-Man Far From Home นะครับยกลังเลยสปอนเซอร์เจ้านี้ก็คือขายส่งและขายปลีกสินค้า Hasbro นะครับมันยังไม่ยอมเปลี่ยนชื่อเพจสักทีนึง ไปพูดเขาหมันได้ไงโอ้เขาคือพี่โอเล่นะครับช่วงนี้ก็ขายดีช่วงนี้คือขายดีด้วยเมคมันนี่น่าดูเลยอ่ะลูกคลอดใครก็อยากได้ราคาแบบราคาแบบสวยๆงามๆนะฮะก็ไปเช็คดูในเพจได้เลยใช่ครับงามจริงๆงามเลยแหละงามจนแอบรู้สึกหวั่นไหวโอเคครับอย่าได้รอช้ามาดูเลยครับว่าตัวแรกคือตัวอะไรนะครับผมครับผม Spider-Man นะปีเตอร์ปาร์เกอร์ชุดอัปเกรดสูตรนะครับก็คือชุดใหม่จากชุด Homecomingใช่ซึ่งดูจากสีแล้วคล้ายๆสีชุดของไมล์เหมือนกันนะมันดำแดงมันสีมันจะตัดเป็นเหมือนพวกยุคเป็นคอมิกคลาสสิกเลยจะเป็นออกแนวสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูหนังกันใช่เพราะฉะนั้นก็คือเราจะไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยฮะก็อย่าเพิ่งพิมพ์ด่ากันนะเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องจริงๆใช่ครับคือเรารู้หลังจากถ่ายเสร็จนี่แหละเราจะไปดูใช่ซึ่งของแถมนะฮะก็นี่ให้มือมาคู่หนึ่งเปลี่ยนก็ให้มือรู้สึกจะเป็นมือโหนใหญ่ป่ะใช่โหนใหญ่เพราะไม่ใช่มือกำใช่มันมือเหมือนมันต้องงานจะจับอะไรสักอย่างจะจับอะไรสักอย่างใช่จับอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้นะเป็นมือยิงใหญ่ปิ้วๆอย่างนี้นะโอ้โหใช่ครับจะให้คอมเมนต์เรื่องสีนี่ก็มันไม่ค่อยลงสีแล้วตัวนี้นะใช่รู้สึกว่าตัวนี้ตอนแกะมานี่ก็มันรู้สึกมันดูเป็นพลาสติกมันล้นๆนะมันไม่ลงสีในร่องนะใช่เพราะในโปสเตอร์ที่เราเห็นในมันก็จะมีตัดลายเส้นดำนิดนึงว่าใช่ใช่เออตัวนี้มันไม่ลงเลยอ่ะสงสัยเขาก็อยากให้เรามาลงเองฝึกทักษะในการโมถูกไหมฝึกสกิลคือใครไม่อยากโมก็ส่งท่านกล้าป่ะตอนนี้ก็รอนะครับก็คือส่งตอนนี้ฟาร์ฟอมโฮมแล้วก็รอดูภาค3เลยใช่หรืออาจจะรอปิดเฟส4โอ้ปิดเฟส4เลยเหรอโอ้โหส่งตอนนี้นี่คือได้ก็ตอนแก่เลยแต่ตัวนี้ผมว่าหัวอะไรพวกนี้โอเคนะคือหัวรู้สึกหัวไม่ใหญ่ปกติโฮมคอมมิ่งเนี่ยหัวใหญ่เกินไปอ่าใช่หัวโตแต่ตัวนี้บอดี้ก็บอดี้มันไม่ล่ำไปใช่ใช่โฮมคอมมิ่งผมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ไปนิดนึงไม่เหมือนเด็กอ่ะมันไม่เหมือนทอมอ่ะแต่มันเดี๋ยวนี้มันแบ่งสีดีนะใช่ดูสวยเลยอ่ะโอเคเลยครับตัวต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นสไปเดอร์แมนแต่มาในสเตลสูทซึ่งของแถมนะครับก็จะมีมือมาให้1คู่แล้วก็เป็นหัวเวอร์ชั่นเปิดแว่นตาเฮ้ยใช่ดูในตัวอย่างนั้นที่มันแบบเปิดแล้วปิดแล้วก็กระโดดนะใช่ตัวนี้เป็นไงรวยก็เท่นะสวยนะเพราะมันไม่มีอะไรให้ลงสีละใช่มันดำตัวแต่มันมีแบ่งมันมีแบบดำเงาดำด้านเออใช่มีตัดกันตอนเปิดมาก็แบบเอ้ยตอนแรกนึกว่าสีแบบด่างแต่ดูเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันตั้งใจใช่เออมันไล่แบบไล่สีแบบเคลียร์มันเคลียร์ด้านอะไรหมดเลยโอ้มีแบ่งเชดจุดขยับก็เหมือนกับไอตัวอัปเกรดสูตรเมื่อกี้เลยทุกอย่างใช่แต่โดยรวมแล้วก็รายละเอียดชุดเขาก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะคือมันก็ซ่อนอยู่ในชุดดำของมันหมดเลยแต่ดูแล้วเหมือนดีไซน์คาแรคเตอร์เขาเอามาจากสไปเดอร์แมนนัวใช่ไหมนี่คล้ายกันเลยเสกมาดูดิโอ้โหเหมือนเป็นพ่อลูกนะเออก็เดาว่าน่าจะใช่แหละก็น่าจะเอามาจากดีไซน์นี้ซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็จะมากับบัฟนี่แขนซ้ายโหโคตรใหญ่ใหญ่มากใหญ่คิดว่ามึงใหญ่กว่าตัวเนี่ยนี่มันจะบัฟนี่นะเออคือตัวกล่องนี่ไม่ได้หนักเลยหนักบัฟมันนี่แหละใช่โหดูดิครับแล้วก็เมื่อกี้เราลืมบอกนะว่าไอ้ตัวอัปเกรดสูตรเนี่ยไม่มีบัฟเลยขายมาคือเขาขายได้ไงใช่ไม่ต้องให้อะไรมาขายได้ไม่ให้เลยก็ทั้งของแถมยังย้ายแค่มือคู่เดียวตัวต่อไปนะครับนี่คือมิสเตอริโอนะจะบอกว่าตัวร้ายของเรื่องหรือจากที่ดูในไตเติลก็เหมือนจะไม่ใช่ตัวร้ายใช่เหมือนจะเป็นคนดีหรือเปล่าใช่เพราะว่านิกฟิวรี่แนะนำเลยว่าเขาเหมือนมาช่วยงานนะฮะเหมือนมาจากอีกยูนิเวิร์สหนึ่งใช่เราก็ต้องอุ้ยรอดูกันต่อไปว่าบทมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวรู้เลยแต่ตัวในคอมิกจริงๆเขาเป็นผู้ร้ายเลยนะร้ายจ๋าๆเลยแล้วก็เป็นเปิดตัวมาตอนแรกคืออยู่ดีมีสไปเดอร์แมนโผล่มาเหมือนทำไม่ดีทำเรื่องไม่ดีซึ่งทุกคนก็โทษสไปเดอร์แมนแล้วอีปีเตอร์ปาร์เกอร์แบบเฮ้ยมันไม่ใช่กูเพราะกูอยู่นี่ถูกปะล่ะสรุปก็คือเป็นมิสเตอริโอนะครับผมที่เขาเป็นสายสตันที่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าควินตินเบคเนี่ยไอชื่อร่างคนเนาะนะเป็นนักทำสเปเชียลเอฟเฟคในหนังใช่เขาเป็นสตันแมนด้วยใช่แล้วก็เขาเหมือนแบบมีอะไรนะเขาเรียนจิตเวชมาแล้วก็จะมีทำให้แบบหลอนประสาทอันนี้ในคอมิกนะในเวอร์ชันคอมิกใช่ใช่ใช่ก็เลยทำแบบว่ามีสร้างสเปเชียลเอฟเฟคแล้วก็ไอคนโดนยาไปด้วยไงก็หลอนเห็นเป็นนู่นนี่กันคือในคอมิกนี่เลวเลย
อาจารย์ใช่ป่ะเร็วเร็วเร็วเพราะเขารู้สึกจะเป็นหนึ่งใน Sinister Six ด้วยใช่ก็ไม่คิดว่าเป็นสตันแมนนะเพราะเราดูในเกมในคอมิกเขาจะรู้สึกเหมือนเป็นเศษเพนพ่อมดอะไรเงี้ยเออใช่ใช่โอเคฮะของแถมนะครับให้มือมาคู่หนึ่งเอาให้มือมาด้วยให้มืออันนี้มือกลางมือกลางก็ต้องให้มือกำมาด้วยนะฮะแล้วก็บัฟก็จะเป็นส่วนขาซ้ายนะครับส่วนขาซ้ายนี่ขาซ้ายดูมันตันๆไว้แขนเมื่อกี้เบลอเลยก็เดี๋ยวต้องลองดูประกอบมันจะเป็นไม่ฮะประกอบมันจะดูพิการเหรอวะขาข้างแค่นี้ไม่ค่อยสมประกอบนะเออแต่ตัวนี้ชอบนี่ข้างหลังพระครูแม่งลงสีสวยป่ะมีลายเออโหเอาจริงๆนะมันคือทำออกมาแล้วมันสวยเลยนะตัวเนี้ยใช่ตัวนี้ผมว่าโอเคเลยเนี่ยใช่คือรู้สึกมันตั้งใจลำเอียงกว่าตัวอื่นป่ะวะเออมันทำดูดีกว่าจะไปได้แมนอีกนะถ้ามันทำสวยอะวะเออแล้วเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยนะครับมันมีหัวลองหนหัวอยู่นี่ไม่ใช่ก็คือไม่มีอะไรนะครับไม่มีหัวแล้วก็สามารถถอดพระคุมได้หรือเปล่าเผื่อคนอยากรู้ได้ถอดได้โอ้แยกชิ้นแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเอวขยับได้ป่ะเอ้าไม่ได้เหรอเฮ้ยเอวขยับไม่ได้เออตัวนี้ฟิกเอวมาขยับให้ขยับหรือว่าตัวของเราขยับไม่ได้นั่นสิหรือตัวของเราขยับไม่ได้ส่วนของใครขยับได้ก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยเพราะว่าของเรานี่ QC ไม่ดีนะครับผมเออแต่เดาว่าน่าจะขยับไม่ได้ชอบเลยตัวเนี้ยเพราะขนาดพี่ทำสีพี่ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคเลยนะใช่เออคือเนี่ยแค่ไปเพิ่มสีตรงไอ้ตรงแขนกับตรงขาหน่อยแค่นั้นเองใช่ตัวนี้โอเคเลยครับเลยผ้าคลุมขนาดตรงพวกลายข้างในยังมีเลยตัวต่อไปนะครับนี่โอ้โคตรเท่คือเห็นละตัวอะไรวะอ๋อไอ้ตัวนี้ต้องอยู่ในหนังหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ในหนังจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ก็ต้องลองไปดูเพราะว่าเขาว่ามันอยู่ในหนังนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันคอมิกนะฮะใช่ครับผมไฮโดรแมนนะครับผมเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากนะครับมันเป็นยังไงครับก็ออริจินของเขานะครับคือเขาเนี่ยเป็นลูกเรือลำหนึ่งซึ่งในวันนั้นอ่ะเขามีการวิจัยเครื่องกำเนิดพลังงานชนิดหนึ่งอยู่แล้วก็จะมีนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยคือเขาก็เลยจะทิ้งเครื่องนี้ลงน้ำแล้วซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ไปอยู่เพื่อแบบรู้สึกว่าเออมันต้องเกิดเหตุไร้ล้าแน่นอนซึ่งนักวิจัยคนนี้ก็ไม่ฟังเขาก็ดิ่งลงน้ำเลยครับพอดิ่งปุ๊บเนี่ยเครื่องกำเนิดพลังงานนี่ก็โหมันช็อตอะแล้วมันก็ทำให้เรือเนี่ยสั่นเลยแล้วสายไฟที่อยู่ในเรือมันก็เริ่มดิ่งกับถูกปะเล่าอยู่ก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ที่ในเองสไปเดอร์แบบน่ากูว่าแล้วแม่งต้องเกิดขึ้นสไปเดอร์แมนทุบแล้วก็สายไฟก็พยายามแบบเหวี่ยงเพราะว่าบนเรือมันโหนยากใช่ป่ะมันต้องแบบมีเสาอยู่ลำเดียวไงอยู่ในกลางน้ำไงพอโหนเสร็จปุ๊บเกิดอุบัติเหตุไงรีบตัวลงไปโดนแบบพวกกล่องลังเพราะว่ามันเป็นเรือลำใหญ่ไงไอคนเนี้ยโคตรซวยเล่นไพ่อยู่หลังเรืออยู่กำลังเล่นไพ่กล่องเสียบไปโดนตกน้ำจมน้ำเลยสไปเดอร์แมนก็ยังไม่รู้นะว่าคนนี้ตกอะไรยังไม่รู้ก็คือระหว่างนั้นคือเรือมันกำลังเกิดแบบอุบัติเหตุไงเขาก็กู้สถานการณ์เสร็จปุ๊บก็อ่ะรอดละซึ่งไอ้ลูกเรือเพื่อนที่เล่นไพ่อยู่บอกเฮ้ยสไปเดอร์แมนเพื่อนกูตกน้ำสไปเดอร์แมนก็เลยรีบตัดสินใจโดดลงน้ำปึ้มจมน้ำตายไปทุยเหี้ยก็จมมาสิเขาก็ว่ายน้ำแล้วเขาก็เจอเนี่ยบอกเฮ้ยกำลังจะบิ่งเข้านี่แล้วใบพัดอยู่ข้างล่างพัดใหญ่ใช่ไหมพอเสร็จปึ๊บแม่งโดนตัดครึ่งเลยตายไม่ใช่พูดเล่นก็คือระหว่างนี้เขาก็แบบเหมือนกำลังใบพัดกำลังปั่นอย่างป๊อปแม่งปาดป้าปุ่มสไปเดอร์แมนตกใจนึกว่าตายแล้วดูอ้าวเฮ้ยแม่งไม่ตายนี่ว่ะแม่งรอดผ่านใบพัดเออสไปเดอร์แมนก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรก็รีบเอาเขาขึ้นมาบนเรือซึ่งในวันต่อมานะครับผมมอริสคนนี้นะครับก่อนที่เขาจะเป็นไฮโดรแมนใช่ไหมคือเขาก็ตื่นมาว่าโอเครู้สึกว่ากูเปียกตั้งแต่เมื่อวานละมันเช็ดเปียกเปล่าฝันเปียกตื่นมาฝันเปียกทุยคือรู้สึกว่าเมื่อวานจมน้ำแต่รู้สึกว่าไม่ตัวยังไม่แห้งสักทีอ๋อวันนึงแล้วมันต้องแห้งฮะเออเพิ่งผ่านมาวันนึงแล้วไปกูเช็ดตัวยังไงแม่งก็ยังเปียกดิเช็ดก็ยังเปียกเช็ดไปเช็ดมาเสร็จปุ๊บตัวเริ่มละลายอ้าวเออโดนละลายเป็นน้ำเลยเริ่มเหลวสุดท้ายเพิ่งรู้ทีหลังว่าตัวเองมีพลังเป็นน้ำเพราะโดนอีเครื่องสร้างพลังงานอะไรเงี้ยไปเกิดผลอะไรไม่รู้สร้างเคมีฟู้จนกลายเป็นไฮโดรแมนนะครับพอหลังจากที่เขารู้ว่าเขาร่างกายเขาไม่ปกติใช่ไหมเขาก็สาบานเลยว่าเขาจะตามล่าสไปเดอร์แมนอ๋อเพราะสไปเดอร์แมนไปทำเขาใช่โกรธถามว่าสไปเดอร์แมนมันรู้ไหมวะน่ะไม่รู้ดิ แล้วพลังเขานี่แบบเฮ้ยไม่ธรรมดาสามารถเคลื่อนตัวผ่านน้ำเหมือนน้ำโดนลงพื้นเงี้ยกระโดดเข้าแก้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะไรนะอิเล็กโตรใน Amazing Spider-Man ที่เข้าไปอยู่ในรูปลั๊กไฟเออใช่จริงๆพลังเขาก็คล้ายๆแซนแมนนะเออใช่แต่แค่ไอ้นั้นเป็นทรายอ่ะอันนี้เป็นน้ำก็จริงๆก็น้ำหน้าไปเข้าแกงเดียวนะคล้ายๆกันนะ
มันมีแบบตัวที่กลายเป็นหินได้ไหมจะได้เอาไปรวมแบบอิฐหินปูนทรายแม่งเปิดร้านบริษัทก่อสร้างแม่งเลยเท่นะมาดูบ้างตัวนี้รุ่นนี้ฮะนี่เฮ้ยโอ้โหเอเอฟเฟกต์ตัวนี้มันจัดเต็มเว้ยใช่แต่ไม่ให้แขนมาเปลี่ยนแขนยังเป็นน้ำอยู่เขาเป็นน้ำไงเขาเป็นน้ำตัวเขาต้องเปียกตลอดเวลามันเป็นน้ำทำไมมันชื่อไฮโดวะมันมาจากไฮโดรเจนป่ะไม่รู้อะเอาไงครับไฮโดเป็นในภาษาเก็บก็ลาตินจะเป็นคำว่าน้ำเนี่ยอ๋อนี่ความรู้จากตากล้องนะครับชอบมันนะหน้ามันหน้ามันสวยอ่ะเฮ้ยแต่ตัวนี้หน้าสวยมากใช่อย่างว่ามันก็เป็นเขาก็เป็นคนธรรมดาคนนึงนะชุดกางเกงเขาก็เป็นเหมือนบ้านๆเลยเออใส่เสื้อยืดกางเกงยีนใช่ซึ่งของแถมก็ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนนอกจากนี่ใช่พาร์ทมาใส่ขาคือเข้าใจเลยว่าที่เขาให้แขนนี้มาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดให้แขนคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมาดูเขาก็เป็นคนพลังธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยหวังว่าในหนังจะมีบทบาทนะครับใช่ครับผมชอบนะอุตส่าห์แบบหาดปาดออริจินมาขนาดนี้ชอบนะตัวนี้นะครับบัฟที่ให้มานะฮะก็คือให้ส่วนหัวมาหุ้ยสำคัญด้วยนะใช่ไหมเขาเป็นคนสำคัญนะเออแต่พาร์ทเสริมดีๆนะช่วยมันยืนง่ายขึ้นใช่ครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆถ้าบทในเรื่องมันเจ๋งนะหน่อยตัวนี้นี่น่าจะพีคตัวต่อไปนะครับด็อปเปอร์แกงเกิลสไปเดอร์แมนนะฮะหรือสไปเดอร์แมนผู้ชั่วร้ายนะครับที่ถูกสร้างโดยมาร์กัสนะฮะมาร์กัสเนี่ยมันจะเป็นร่างชั่วของอดัมวอร์ล็อกอีกทีนึงซึ่งไอตัวนี้ถูกสร้างใน Infinity War ในคอมิกใช่เวอร์ชันคอมิกนะฮะซึ่งในเหตุการณ์นั้นน่ะมันก็ไม่ใช่มีแค่สไปเดอร์แมนร่างชั่วออกมาก็มีร่างชั่วอื่นแบบกัปตันชั่ววูล์ฟเวอรีนชั่วเดเดวิลชั่วบลาบลาเป็นเหมือนกับมิลเลอร์เวิลด์ประมาณนั้นประมาณนั้นร้ายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือแบบผมว่าคอนเซปต์ดีนะแต่ข้อเสียคือช่วงบอดี้อ่ะมันถ้าเกิดมันงอได้มันเพอร์เฟกต์เลยนะใช่ซึ่งตัวนี้เสียดายอย่างน้อยๆเนี่ยคือไอ้งอไม่ได้อย่างเข้าใจมันมีแขนใช่ไหมแต่เอวอ่ะพี่ไม่ใช่บิดเอวมันมาทั้งดุนเลยเออมันทำอะไรไม่ได้เลยช่วงบนใช่แค่ขยับแขนคือตอนแรกที่แกะออกมายังรู้สึกว่าเอ้ยโหมันทำสีมันแบ่งพาร์ทสีอะไรสวยนะโอเคนะแม่เสียดายถ้าปิดเอวได้สักนิดนึงมันเท่มากเพราะตอนแรกเข้าใจว่าไม่อยากทำเป็นเหมือนในตัวบิดขึ้นบิดลงจริงๆบิดข้างก็ได้เพราะผมคิดว่าบิดข้างมันก็ยังมีพื้นที่พอใช่ไหมเออนี่ไม่เลยข้อเดียวเลยตัวยันสะโพกเลยมาอย่างนี้เลยครับซึ่งของแถมก็ไม่ได้มีอันอื่นเลยนอกจากบัฟเอาเหรอไม่มีอะไรให้เลยใช่โอ้น่าสงสารจริงบัฟที่ให้มาก็จะเป็นแขนขวาเอ้ยทำไมแขนข้างนี้มันเล็กกว่าข้างอีกข้างนึงนะนั่นดิเออมันประกอบมาจะเป็นไงวะเนี่ยนั่นสิกูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเออแม่งพิการจริงเปล่าวะตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรละก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมเพราะเขาก็เป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงใช่ครับครับที่หน้าตาเหมือนสไปเดอร์แมนเท่านั้นเองใช่ก็เลยใส่มาในเว็บนี้ครับเพราะมันเป็นเว็บสไปเดอร์แมนเออใช่ถูกจะให้ไปใส่เว็บไหนล่ะเออโอเคอ่ะตัวต่อไปครับตัวทึ่งสไปเดอร์วูแมนนะฮะอันนี้เป็นคนที่2เฮ้ยเหรอคนแรกคือเจสสิก้าดูครับตัวนี้ชื่อจูเลียโรเบิร์ตทุยดาราแกแล้วซึ่งคนนี้เขาก็เป็นสไปเดอร์แมนคนที่2แล้วก็เป็นมาดามเว็บคนปัจจุบันด้วยซึ่งคนนี้ก็น่าสงสารนิดนึงเพราะโดนเพื่อนหลอกให้ไปเข้าในร่วมในกลุ่มทำวิจัยลับทำให้ได้รับพลังแมงมุมมาแต่ตัวนี้ชอบผมนะทำไมอ่ะผมมันพริ้วดีจังเขาใช้แซนซิลนะฮะเออแล้วก็รู้สึกเอวจะบิดไม่ได้เหมือนกันเอวเป็นช่วงเดียวนะให้บิดช่วงบนเอาใช่ก็นั่นคือปัญหาของบอดี้ผู้หญิงของมาร์เวลเจนนะฮะใช่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ Spider Woman นะครับเซ็กซี่มากเซ็กซี่ป่ะเซ็กซี่ของแถมนะครับเมึงหันกล้องหันตูดออกกล้องได้ไงน่าเกลียดฮะน่าเกลียดเอาก็เซ็กซี่ไงนี่นะครับของแถมก็จะเป็นมือนี่ยิงใหญ่มาไม่รู้ว่ามีของแถมไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนั่นนะครับวิ่งใหญ่ลองใส่มาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ก็ถือว่ายังดีที่เขาให้ของแถมมาใช่ครับแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ด้วยความที่มันตัวเล็กบัฟมันนะฮะก็เลยให้ส่วนตัวมาโอ้โหใหญ่ชิบหายบัฟแม่งอลังการมากอยากลองประกอบแล้วอะคือรู้สึกว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมันโคตรไม่สมประกอบใช่แล้วก็เนี่ยถ้าลองส่องกระแสงดูนะบาร์มันเป็นเคลียร์ใสสีส้มเหมือนกับเป็นแมกมานะโอเคครับงั้นเรารีบ move on เพราะอยากรู้แล้วบาร์หน้าตาจะเป็นยังไงใช่ซึ่งมาตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นนี่นะฮะพี่สกอร์เปียนนะครับ teach me คืออะไรวงสกอร์เปียนมึงเกิดไม่ทันชิบหายไม่นานเลยกู สก
กอร์เปียนนี่นะฮะหรือพี่แม็กกาแกนนะครับนี่ก็น่าสงสารอีกคนนึงแล้วอีกแล้วถูกบก.ของปีเตอร์โจนาเจมิสันจ้างเพราะว่าปกติพี่แกเป็นนักสืบเอกชนจ้างให้ไปสืบว่าทำไมปีเตอร์มันถ่ายรูปสไปเดอร์แมนได้สวยจังวะเอออ๋อทำไมถึงถ่ายสวยใช่ไหมเออทำไมถ่ายสวยจ้างให้ไปสืบเว้ยอันนี้ก็ไปสืบก็ล้มเหลวก็เลยแบบดูมันใช้ประโยชน์ได้เว้ยจ้างให้ไปเข้าทำการทดลองอีกก็ไปทดลองเนี่ยได้พลังแมงป่องมาเพราะแมงป่องตามธรรมชาติแมงป่องจะเป็นผู้ล่าแมงมุมนะแต่เสียอย่างเดียวไม่เป็นบ้ามันวิกลจริตซึ่งมีผลต่อสมองเลยหน่อยไม่ค่อยสมประกอบเพี้ยนนิดนึงใช่เพี้ยนนิดนึงซึ่งเหมือนไฮโดแบงเขาก็เลยแค้นแต่นี่นอกจากเขาแค้นสไปเดอร์แมนด้วยนะเพราะเขาทำปฏิกิริยาแม่งแค้นไอ้บกด้วยโอ้ยก็ต้องแค้นดิจริงๆไม่น่าแค้นสไปเดอร์แมนนะใช่น่าจะไปแค้นไอ้บกเนาะใช่เลยได้พลังแมงป่องมาก็ได้ใช้ชุดแมงป่องนะแต่ว่าของที่ชอบมันเพราะว่าไอ้ตรงหาเนี่ยมันฝังลวดข้างในมันเป็นยางอ๋อเนี่ยดัดได้พวกนี้นะครับคือมันดัดได้ทุกท่าเลยใช่กูเริ่มสงสัยแล้วว่าเวลามันต่อสู้มันตวัดหางเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นมันจะตวัดหางเอาเดือยอะไปต่อยโอ้โหอ่ะแม่งกว่าจะถึงใช่แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบว่าเอาเดือยฟาดเฮ้ยฟาดไปฟาดมาจึ๊บฟาดตัวเองตายตายหาแม่งเลยซึ่งบาร์ฟก็นี่ให้ขาขวามาเฮ้ยขาข้างนี้มันก็ผอมอีกข้างหนึ่งอ้วนเออขาเมื่อกี้เหมือนเป็นโรคเท้าช้างโอเคครับเราก็สุดท้ายก็คงไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับสกอร์เปียนนะครับผมจ้ะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเราจะมาประกอบบัฟกันนะฮะแปลงร่างเหนือนี้เข้าแล้วโอเคครับอึ้งโอ้เอียงขาลอยอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าออริจินในหนังแล้วเราก็ยังไม่รู้ใช่ว่ามันมายังไงแต่เพราะฉะนั้นผมก็ไปอ่านออริจินในคอมิกมานะครับผมก่อนที่เขาจะมาเป็นร่างนี้เนี่ยครับเขาชื่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กอุ้ยไม่ใช่มาร์คแลคตันมาร์คแลคตันนี่ก็คือเขาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยคนหนึ่งในแบบในแลบซึ่งเขากำลังวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีชนิดหนึ่งอยู่ระหว่างที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาก็วิจัยเนี่ยเขาก็วิจัยยังไม่เสร็จนะคือมันเกือบจะเสร็จแล้วซึ่งอีมาร์กเนี่ยก็แบบงานวิจัยเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงมากทำไมไม่เอาไปขายไอ้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเอ้ยไปขายไม่ได้มันยังวิจัยไม่เสร็จแล้วมันเกิดผลดีไม่ร้ายต่อบุคคลอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องวิจัยให้เสร็จก่อนทีนี้อยากรวยเร็วนะก็เลยขโมยสารเคมีชนิดเนี้ยระหว่างนั้นไอ้นักวิทยาศาสตร์ก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะวิ่งเลยตามเหรอไม่ตามเลยแล้วมึงเล่าเหมือนมึงเป็นอยู่ในเหตุการณ์เค้าอีกแล้วนะเค้าหลังวิ่งเนี่ยก็ไอ้มาร์กเนี่ยไม่ไหวละเอามือเนี่ยข้างนึงเนี่ยกอดสารเคมีไว้อยู่สุดท้ายเอามือโมโหสมมตินักวิทยาศาสตร์อ่ะเอามือทุบหัวนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แม่งปุ๊บสลบไปเลยแต่ระหว่างเหวี่ยงไงตัวเองมือเหวี่ยงสะดุดขาตัวเองหกล้มสารเคมีเลอะใส่ตัวเองกลายเป็นเดอะซิมสันเลยจิ๊กเข้หัวแหลมๆตัวเหลืองๆไม่ใช่คือในหน้าคอมิกเขาเนี่ยคือเขาไม่หน้าตาอย่างงี้ไงเดิมเขาจะออกเป็นแบบเป็นผู้ชายผิวเหลืองเป็นคนนะเออเป็นเหมือนคนเลยแล้วหลังจากที่เขาได้รับสารเคมีเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขารู้สึกไม่เจ็บปวดอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็วิ่งออกไปข้างนอกโดนรถชนตายตายกระจอกชิบหายไม่ใช่เขาวิ่งไปข้างนอกเนี่ยเขาก็เลยโดนแบบรถแบบบีบแต่ใส่เขาโมโหมากเขาแบบเฮ้ยบีบเลยกูเออรู้เปล่ากูลูกใครไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าโมโหเขาก็เลยเอามือเนี่ยทุบรถเปี้ยงรถนี่แบบบุบเลยเออสรุปเขาเหมือนเขามีพลังพิเศษขึ้นมาเออจากสารเคมีแต่ผลเสียของเขานี่คือตัวร่างกายเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทั้งตัวเลยเป็นเดอะซิมสันเลยนั่นก็คือออริจินคร่าวๆในคอมิกนะที่ไปอ่านดูใช่ซึ่งในหนังก็ต้องไปรอดูแต่ดูจากสภาพอันเนี้ยเหมือนแบบเป็นมันหลอมละลายพวกเหล็กอะไรมาเนี่ยปักปึกอย่างเนี้ยผมเห็นชาวต่างชาติเขาเล่นกันเพราะว่าด้วยบอดี้มันเป็นเคลียร์ใสใช่ไหมที่พี่ก้าบอกเนี่ยนี่นะครับผมตากล้องปิดไฟฮะนี่นะครับนี่โอ้โหเหมือนว่ากำลังแบบเบ่งลาวาอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออว่ะเขาท่านะแสงไฟค่อยๆขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดใครสามารถโมไฟได้หรือว่าหาอะไรที่แบบเป็นหลอดไฟที่ใส่ถ่านเลยเนี่ยหยอดไปเลยนะเออแล้วให้เปิดค้างไว้ที่เท่เลยนะเอออืมใช่ไหมพี่หมอตัวนี้จุดขยับก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ใช่ได้ใหญ่ดีอ่ะพี่ก้าลองขยับแขนข้างนี้ที่มันเวอร์เวอร์ดิแขนข้างนี้จะนี่นะหนาแน่นหนาแน่นหนาใช่ด้วยว่าตัวนี้มันแขนข้างนี้มันใหญ่มันสามารถค้ำน้ำหนักได้นี่ไงเอาไม่หมายว่าค้ำตัวไงอ๋อใช่ใช่ถ้าค้ำตัวได้อยู่นี่เป็นกอริลล่าเลยนะยืนเดินกอริลล่าเฮ้ยจัดท่าเมื่อกี้เท่เนี่ย
เฮ้ยเออว่ะหรือว่าดีไซน์เขาตั้งใจให้เป็นเหมือนกอริลล่าป่ะกูจะแดกมึงถ้าตัวใหญ่กว่านี้จะดีนะตัวอีกมันสักขนาดนี้นะเออแต่เขาจะใส่กล่องบัฟยังไงวะนั่นดิเฮ้ยถ้าตัวใหญ่อย่างนี้สวยนะเออจะมีค่ายไหนทำขายไหมจีนจะไปเอาไปโอเวอร์ไซส์ไหมไม่แน่นะเรารีวิวครบแล้วสำหรับเว็บ Spider-Man Far From Home นะครับผมยังไงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าเดิมขายส่งและขายปลีกสินค้า Hasbro นะครับสามารถแวะเข้าไปชมในเพจได้ใช่มีสินค้าให้เลือกเลยไม่ใช่ว่ามีแค่ Hasbro ไม่ใช่มีแค่ Hasbro ตอนนี้มีโอ้โหหลากหลายวาไรตี้มากเลยถูกต้องครับราคาย่ำเยานะฮะบอกเลยว่าราคาดีฮะใช่ยังไงแวะไปดูได้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนะผมแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกอาทิตย์ที่ผ่านมาในกระดิ่งของท่านอาจจะระรัวบ้างนะครับชาๆเลยอ่ะโอ้โหสั่งตึงๆเลยโอ้โหแม่เว้ยครับแล้วก็ใครที่ไปดูหนังมาแล้วถ้าชื่นชอบยังไงก็นะเป็นแฟนสไปเดอร์แมนก็ไม่ควรพลาดเว็บนี้นะครับใครที่ดูแล้วถูกใจเว็บนี้ก็ลืมแชร์วิดีโอนี้ให้โลกเขารู้ว่าช่องนี้เรายังมีอยู่จริงแชร์ไปให้ทั่วโลกครับผมเออว่าช่องนี้มีอยู่จริงใช่แม้ว่าต่างประเทศจะฟังไม่ออกก็แชร์ไปครับแชร์ไปครับช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะใช่ฮะเราจะได้มีอะไรกินใช่ครับพอเรามีเงินเยอะเราก็จะเอาเงินไปซื้อรถเอาเงินไปซื้อบ้านแล้วก็ปิดชาแนลของเล่นใช่ไหมบ้านของเล่นรถของเล่นซื้อของจริงดีโอ้โหดีเลยชาแนลดีดิเรารวยแล้วนี่โอ้ยรวยแล้วสาธุใช่แต่ทุกวันนี้เรายังจนอยู่นะก็ยังนั่งเล่นของเล่นอย่างนี้อยู่นะฮะใช่ครับก็จะได้มีตังค์ซื้อของเล่นชิ้นใหม่ๆเอามาแกะเล่นบ้างครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ ว้าวเป็นก็อดซิลล่าเลยมึงว้าวโอเค